เนี่ยครับได้ภาพแบนเนอร์แล้วเราไปใช้ได้ซึ่งวิธีการทำแบบนี้เราสามารถที่จะกำหนดขนาดแล้วเราอะเอาไปใช้ในแบบภาพที่เป็นสโตร์เฮดเดอร์ภาพยาวใหญ่ๆยาวๆอะที่เป็นภาพปกเขาเรียกว่าภาพแบนเนอร์ร้านอะภาพแบนเนอร์แนะนำร้านค้าครับตกแต่งร้านตัวนั้นก็ได้นะครับอ่ะสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรน Lazada นะครับผมเป็น Lazada Seller Ambassador นะครับและเป็น Lazada Certified Trainer ของ Lazada นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบน Lazada ที่ช่องของผมได้เลยนะครับนะครับซึ่ง canva.com เนี่ยเราสามารถที่จะล็อกอินผ่านมือถือก็ได้นะครับหรือทำในแอปมือถือก็ได้หรืออีกอันนึงเราทำในคอมเนี่ยอันนี้จะสะดวกกว่าผมทำตัวอย่างในคอมให้ดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีวิธีการสอนทำในมือถือซึ่งเดี๋ยวจะไปลงใน YouTube ให้ทุกคนเนี่ยสามารถติดตามใน YouTube ของผมได้นะครับโดยวิธีการทำภาพนะครับในมือถือโดยผ่านแอปที่ชื่อว่า Canva ง่ายๆเลยผมทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวอาจจะลงภายในวัน2วันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงไหนให้ทางการติดต่อไปนะครับคราวนี้ใครไม่เคยเข้ามาใช้เนี่ยอยากให้เปิด Facebook ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะล็อกอินจาก Facebookให้เปิด Facebook ขึ้นมาที่หน้าคอมแล้วพิมพ์เพราะ canva.com ครับแล้วก็กดนะครับสมัครแล้วก็จอยผ่านนะครับ account เนี่ยผ่าน Facebook ได้เลยนะครับจะง่ายเวลาล็อกอินเข้ามาอันดับแรกเลยถ้าใครยังไม่มีโลโก้ต้องบอกอย่างนี้ใครยังไม่มีโลโก้นะใครยังไม่มีโลโก้เดี๋ยวเราทำโลโก้กันก่อนโลโก้ร้านนะครับเอาแบบง่ายๆอันนี้สำหรับใครที่ไม่มีงบไปจ้างนะต้องบอกอย่างนี้ไม่มีงบไปจ้างนะครับอยากจะลองทำเองแค่เข้ามาที่อันนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีงบจ้างนะครับก็ลองจ้างดูก็จะได้ภาพที่สวยกว่านะครับอาจจะลองดูตรงนี้ก่อนให้มาที่คำว่าโลโก้ครับพิมพ์เสิร์ชที่ช่องเสิร์ชว่าโลโก้ก็ได้นะครับหรือว่าเข้ามาที่ด้านล่างครับนะครับจะมีคำว่าโลโก้อยู่หรือหาก็ได้ครับเลื่อนหาตรงนี้ครับถ้าไม่เจอนะนี่เลื่อนหานะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าผมใช้ประจำนะครับกดที่โลโก้นะครับพอกดที่โลโก้นะครับอันนี้คือจะเป็นหน้าทำงานของเรานะครับหน้าทำงานขาวๆเนี่ยสามารถปรับขยายได้นะครับเอาพอดีนะครับหน้าทำงานจะเป็นกรอบขาวๆนะครับตอนนี้ด้านขวามือนะครับด้านขวามือจะมีคำว่าเทมเพลตนะครับเทมเพลตในที่นี้คือว่าเป็นตัวอย่างโลโก้ซึ่งเราสามารถแก้ไขตัวอักษรแก้ไขฟอนต์แก้ไขสีได้นะครับนะครับอันนี้คือเทมเพลตนะจะอยู่ที่เทมเพลตนะครับอันนี้จะเป็นหน้าขาวๆทำงานนะครับต่อมานะครับเลื่อนลงมาครับสมมุติว่าผมจะเลือกตัวอย่างโลโก้แล้วเอาแบบง่ายๆนะผมชอบนะครับอันนี้ได้ผมชอบ Creative Kit เห็นไหมปุ๊บ1ครั้งเฮ้ยมันน่ารักเห็นไหมนี่นะครับน่ารักเห็นไหมนี่นะครับนี่คือ1ภาพโลโก้เราจะดูว่าเอ๊ร้านเราอ่ะขายของเด็กใช่ไหมขายของเด็กเราก็เปลี่ยนชื่อร้านเราไหมได้นะครับแต่สมมุติผมเปลี่ยนนะครับผมกดที่คำว่า Creative นะครับเอาเมาส์คลิกคำว่าที่ creative นะให้มันขึ้นเป็นกรอบสีม่วงๆนะครับพิมพ์ชื่อร้านเราก็ได้นะครับสมมติว่าเปลี่ยนเป็นไอเดียแล้วกันไอเดียคิดเห็นไหมสวยเลยนะครับซึ่งภาพมันเล็กไปไหมถ้าภาพเล็กไปตัวอักษรเล็กไปนะครับเอามาวางนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วไปที่นะครับลากก็ได้ลากให้ทับก่อนแล้วก็นะครับทับตัวอักษรทั้งหมดเลยนะแล้วก็บวกข้างบนครับนี่เริ่มใหญ่แล้วเอาสักนี่อยากได้โลโก้ใหญ่ๆนี่นะครับไป78เลยไอเดียคิดปุ๊บนี่วางด้านบนนะครับเสร็จแล้วหลอดไฟขยับหน่อยไหมนี่ค่อนข้างนะครับโดยคำว่าคิดเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเขาจะลองบวกดูนะอันนี้เขาจะเป็นทำภาพมาเป็นตัวอักษรของใครของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะปรับต้องปรับไม่เท่ากันนะครับผมเอาเป็น112นะครับอันนี้คือทำโลโก้ก่อนนะ112นะครับดีเอามาวางครับก็ต้องใจเย็นนะเพราะว่านะครับภาพมันจะอาจจะไม่เท่ากันนะครับอาจจะไม่คุ้นมืออาจจะกดผิดได้นะครับคลิปเรียบร้อยแล้วก็จัดภาพนิดนึง kids นี่ kids ได้แล้วนะครับคำต่อมานะครับเราอยากจะเปลี่ยนสีไหมนะครับอยากเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีได้นะครับจัดวางก่อนนะครับไม่ค่อยตรงอ่ะ
สมมุติว่าคำว่าไอเดียผมอยากเปลี่ยนสีผมก็คลิกที่กรอกคำว่าไอเดียแล้วก็ไปเลือกสีด้านบนนะครับ text color นะครับผมเอาเป็นสีส้มไหมลองดูนะหรือสีชมพูเห็นไหมโอ้ยสวยเลยสีฟ้าอ่อนสีเหลืองไหมนะครับสีแดงล่ะอาจจะเป็นสีแดงก็ได้นะครับภาพตรงนี้เราเรียกว่านะครับเป็น element หรือว่าเป็นภาพนะครับ watermark นะครับเราก็เปลี่ยนสีได้นะนี่นะครับสมมุติเอาเป็นสีฟ้าได้ไหมนี่ได้สมมุติเอาสีนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาสมมุติว่าเอ้ยอยากเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยแบบฟรีได้ไหมได้นะครับให้ไปที่คำว่า element ฮะ element นะครับ element นี่เห็นไหมเห็นไหม element นะครับ element ภาพต่างๆในนี้นะครับถ้านะครับมีเครื่องหมายมงกุฎนี่คือเราต้องจ่ายเงินแต่ถ้าไม่มีคือใช้ได้เลยคือฟรีเห็นไหมนะครับถ้ามีภาพต่างๆคือต้องจ่ายเงินนะครับถ้าจะมีแบบมงกุฎเนี่ยต้องจ่ายเงินนะครับสมมติว่าผมพิมพ์เขาว่าคิสแล้วกันผมอยากได้คิสดูดิว่ามีอะไรนี่เห็นไหมไอเดียคิสผมเพิ่มเด็กเข้ามาหน่อยไหมอันนี้โอ้นี่จ่ายตังค์อันนี้ไม่จ่ายอันนี้การนี่เห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับกดคลิกกันมา1ครั้งแล้วก็เอาเมาส์ไปค่อยๆไปเลื่อนนะมันทับกันอยู่นี่ยังไงล่ะสวยขึ้นนะครับเนี่ยก็ได้โลโก้ละนะครับสมมติว่าโอเคอันนี้คือแบบฟรีนะถ้ามีภาพที่เป็นโปรแบบนี้อันนี้คือจ่ายตังค์นะครับถ้าเราจะดาวน์โหลดให้เรากดไปที่แชร์นะครับแชร์นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เลือกนะครับถ้าเราทำไว้หลายภาพอ่ะนะครับจะต้องเลือกนะครับปึ๊บนี่นะครับอ๋ออันนี้เนี่ยเสียตังค์เพราะว่าภาพนี้ไม่ฟรีครับตัว element อันเนี้ยตัวเนี้ยครับไม่ฟรีที่เป็นหลอดไฟอ่ะนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคุณจะเสียตังค์เนื่องจากว่านี่ครับเนี่ยภาพนี้เห็นไหมอันนี้คือเสียตังค์ไม่งั้นถ้าเกิดจะไม่เอาก็ลบออกนะครับเอามาวางแล้วกดดีแล้วจัดหน้าใหม่นะครับไอเดียคิสนะครับนี่สมมุตินะแล้วก็แชร์นะครับกดดาวน์โหลดใหม่นะครับเนี่ยอันนี้คือดาวน์โหลดได้แล้วนะครับปุ๊บ1ครั้งนะครับรอดาวน์โหลดอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือการทำโลโก้ไปต่อกันนะครับอันนี้คือเป็นการเตรียมภาพอ่ะก่อนที่จะไปแต่งร้านนี่คือโลโก้ต่อมาอันที่สองถ้าเราอยากจะเอาภาพเราอ่ะภาพเรานะภาพสินค้าเราที่เป็นภาพแรกอ่ะใส่กรอบนะครับใส่กรอบทำได้เหมือนกันให้ทุกคนไปที่หน้าโฮมนะครับหน้าโฮมนี่กดโฮมกลับไปนะครับภาพบน Lazada ชอบที่ Lazada ชอบต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นคืออะไรครับเรียนตัวหลักคืออะไรครับก็ขนาดเท่ากันทุกหน้านะครับซึ่งในนี้เนี่ยให้ไปที่ผมแนะนำให้ไปที่อันนี้ละกัน Instagram post นะครับจะเห็นว่าเขาจะบอกขนาดมา 1080x1080 คือมันขนาดมันจะเท่ากันนะครับกด1ครั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกแต่เราจะทำภาพเราเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องสนใจก็คือไม่ต้องใช้นะครับเราจะได้กรอบภาพขาวขึ้นมา1กรอบนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่นะครับอัปโหลดครับเราต้องการอัปโหลดภาพเราเข้ามานะครับนะครับอัปโหลดภาพที่เราต้องการจากเครื่องคอมพิวเตอร์เรากดอัปโหลดมีเดียครับนะครับก็นะครับผมก็จะมีการดาวน์โหลดภาพเข้ามาแล้วกันนะครับซึ่งมีการดาวน์โหลดกรอบด้วยอันนี้ผมจะเป็นดาวน์โหลดกรอบก่อนนะปึ๊บนี่ผมดาวน์โหลดกรอบซึ่งกรอบที่ Lazada ทำให้อ่ะเขาจะเรียกว่ากรอบแบบ PNG คือพื้นหลังจะว่างอยู่แล้วเรามาใช้ได้เลยนะครับผมก็จะดาวน์โหลดภาพสินค้าของผมเข้ามานะครับเดี๋ยวผมภาพสินค้าผมก่อนที่ผมทำไว้แล้วสักครู่นะฮะได้แล้วนี่แล้วกันปึ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับวิธีการนะครับง่ายมากสำหรับใครที่เคยทำแต่จะยากมากสำหรับคนไม่เคยทำนะครับอันดับแรกเลยนะครับเอาภาพเราลงไปเป็นแบ็กกราวด์ก่อนนะครับวิธีการคือเอาเมาส์นะครับถ้าคลิกค้างนะครับถ้ากดคลิกค้างนะครับคลิกค้างที่ภาพนะครับปุ๊บคลิกค้างนะแล้วลากมานะครับใส่แบบนี้ครับนี่นะครับ
เป็นการเอาภาพเราอ่ะไปวางเป็นแบ็คกราวด์นะขยับได้อย่างนี้นะครับขยับได้นะครับต่อมานะครับถ้าเกิดว่าผมแบ็คกลับไปกับผมดีลีทก่อนแต่ถ้าเกิดเราไม่ลากล่ะเรากดติ๊ก1ครั้งนะครับเกิดกดคลิกที่ภาพ1ครั้งปุ๊บมันจะเป็นภาพลอยแบบนี้ครับจะไม่ใช่ภาพแบ็คกราวด์นะครับแต่เราก็สามารถเลื่อนได้เหมือนกันนะครับภาพลอยแบบนี้นะครับนะครับแต่เราอย่างที่บอกเนาะว่าเราต้องการให้มันเป็นแบ็คกราวด์ผมก็กดคลิก1ครั้งโทษนะฮะกดลากปึ๊บนี่นะครับต่อมาครับผมก็ดาวน์โหลดภาพที่เป็นกรอบมาแล้วเห็นมั้ยที่มี Lazada Bonus ผมคลิก1ครั้งปึ๊บนี่เห็นมั้ยแล้วก็ปึ๊บกรอบทับครับนี่จะเลื่อนพอดีก็ได้นะหรือว่าเอาให้แบบเกินนิดนึงนี่นะถ้าเกิดว่ากดไปกดมาแล้วภาพมันหายให้กดแบ็คกลับไปทีนะครับแบ็คด้านบนครับกด undo ฮะปึ๊บกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่บางภาพลงไปครับเราจะใส่เป็นพวกตัวไอคอนต่างๆเห็นมั้ยกดติ๊ก1ครั้งครับโปกๆนะครับนี่ปึ๊บแต่งเล็กน้อยนะครับแล้วก็บอกว่าลูกค้าว่าเรามี Lazada Bonus ด้วยก็ใส่ไปในภาพนะครับแค่นี้แล้วเราก็กดดาวน์โหลดออกมาก็ได้ภาพที่ใส่กรอบแล้วนะครับคราวนี้อย่าเพิ่งไปนะครับในหนึ่งหน้าทำงานเนี่ยเราสามารถทำได้หลายภาพก็คือเรากดที่ add page ก็ได้นะครับเพิ่มหนึ่งครั้งนะครับ add page ก็ได้กรอบใหม่ขึ้นมานะครับตัว add page เนี่ยนะครับสมมติว่าผมทำภาพเพิ่มนะผมเอาภาพสินค้าผมใส่มาใหม่นะครับเป็นนี่แบ็คกราวด์นี้นะครับปึ๊บลากไปเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นผมก็ใส่กรอบนะครับไปกรอบ66คลิก1ครั้งครับเล็กไปผมเอานี่เลยโอ้มันบางภาพประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็จะมีนี่66แล้วกันนะ66ขึ้นลงไปนะครับนอกจากนั้นผมอาจจะไปหาคำว่านะครับใน Google นะหาคำว่าสินค้าแนะนำนะครับขึ้นมาสักอันหนึ่งสินค้าแนะนำนะเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งได้ภาพแล้วนะครับได้ภาพเอาไปลงขายแล้วนะครับแต่ภาพเนี่ยรู้สึกว่ามันใส่ตัวอักษรเพิ่มได้ไหมมันหลงโง่ไปเนาะเราลองใส่ตัวอักษรเพิ่มให้ทุกคนมาที่คำว่า text นะฮะ text ตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีใช่ไหมฟอนต์เยอะแยะมากมายเหมือนเดิมครับถ้ามีตัวมงกุฎหรือคำว่าโปรนี้ต้องจ่ายตังค์เราจะใช้ฟอนต์ฟรีนะครับผมอาจจะใช้ตัวอันนี้แล้วกันนะครับนี่กดคลิก1ครั้งนี่ครับมาแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วเราทำอะไรครับเราก็กดไปที่ฟอนต์นะครับขยายนิดนึงนะครับแก้คำนะครับโอ้สีไม่สวยเลยเปลี่ยนสีหน่อยนะครับก็คลิกที่ภาพนะครับพยายามเอาฟอนต์สีของฟอนต์เนี่ยให้ตรงกับโลโก้นะครับหรือว่าธีมของร้านจะดีที่สุดนะครับลูกค้าจะได้จำได้ด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับสมมติเรียบร้อยแล้วต่อมาครับถ้าเกิดอยากจะใช้กรอบเดิมคือขี้เกียจทำหลายรอบอ่ะใช้กรอบเดิมแต่แค่เปลี่ยนภาพข้างในง่ายๆเลยครับกดนะครับบวกด้านบนครับเขียนว่าดูพิเคทเพจนะฮะกด1ครั้งนะครับจะได้เพจที่3มาแล้วเราก็กดเอาเมาส์นะครับวางในแถบด้านหลังนะครับกด delete นะครับถ้า delete ผิดให้กดแบ็คกลับไปครับนะครับด้านหลังครับจะเป็นตัวนี้ครับนี่นะครับเห็นไหมอย่างนี้ครับให้ขึ้นไปกรอบหลังได้ delete แล้วเราก็ไปที่นะครับภาพที่เราอัพโหลดมานะครับเพื่อจะใส่นะครับนี่เป็นแบ็กกราวด์นะครับแต่พอมาใส่เป็นแบ็กกราวด์เอ้ากรอบหายทำได้ครับเราทำง่ายๆคือนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการซ้อนทับภาพกันถ้ามันหายแบบนี้นะครับให้เอาเมาส์เนี่ยนะครับเลื่อนเข้าไปที่กรอบที่กรอบภาพที่ลงไปเนาะแล้วเลือกไปที่คำว่า position นะครับแล้วเลือกนะครับแบ็กเวิร์ด
นะครับto back ก็ได้แป๊บนึงนะฮะปึ๊บน่าจะแป๊บนึงนะภาพหายมันจะสามารถเลื่อนเป็นด้านบนนะครับให้ขยับเป็นพื้นหลังได้นะครับ to back ถ้าไม่ขึ้นมาไม่เป็นไรครับเรามาใส่ใหม่ได้ก็กดใส่ใหม่ไปถ้ามันหายไปเนาะไม่ยากนะครับนี่เรียบร้อยนะครับโอเคครับเหมือนเดิมครับถ้าเสร็จแล้วเรากดแชร์แล้วกดดาวน์โหลดออกไปได้นะครับอันนี้ก็จะทำภาพเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นการเอาภาพเนาะมาทำในส่วนของภาพแรกของสินค้าใหม่ผมก็ทำพูดเยอะภาพสุดท้ายคือพวกภาพแบนเนอร์ต่างๆนะครับพวกภาพแบนเนอร์ต่างๆเนี่ยวิธีการทำนะครับคือมันจะหาไซส์ภาพที่เหมือนที่ canva.com เนี่ยเขาเตรียมไว้ให้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกแบบขนาดเองให้ทุกคนไปที่ custom sizeเช่นเราจะทำภาพแบนเนอร์ร้านเนี่ยนะครับมันจะใช้อยู่เราจะรู้อยู่แล้วว่าขนาดเท่าไหร่อ่ะ 1,200 คูณ300พิกเซลก็จะเป็นแบนเนอร์แบบยาวใช่ไหมอ่ะลองดูนะฮะปุ๊บ1ครั้งนะครับ1,200 คูณ300พิกเซลนะครับเสร็จแล้วก็จะเหมือนกันครับจะมาหน้าทำงานเห็นไหมก็จะได้ขนาดภาพแบนเนอร์มาแล้วแต่จริงๆตัวระบบอ่ะเห็นไหมครับพอเป็นขนาดนี้ปั๊บเขาจะมีตัวอย่างให้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่เสียเงินเห็นไหมมีโปรเห็นไหมโปรมันคือเสียตังค์นะครับเราก็นะครับอาจจะดูตัวอย่างที่เราใกล้เคียงกับเราเนี่ยเอาไปใช้ก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีไม่เป็นไรนะไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราก็จะนะครับทำการอัปโหลดนะครับหรือเอาง่ายๆอ่ะเอาแบบง่ายๆเลยนะสีใช้สีที่นะครับใช้อิเลเมนต์ละกันอิเลเมนต์นี่ใช้สีที่เหมาะกับสินค้าเรานะครับเหมาะกับร้านของเราเนาะเดี๋ยวผมหาอิเลเมนต์ให้ก่อนเฟรมเห็นไหมนี่เฟรม3ภาพครับฟิกนี่ก็จะเป็นสีเนาะวิดีโอออดิโอไม่เกี่ยวออโฟโต้นะครับเฟรมกรอบภาพผมหาสีก่อนนะเทคโฟโต้เทมเพลตไม่หาสีไม่ค่อยมีเลยไม่เป็นไรเอาภาพที่เราอัพโหลดเข้ามาก่อนละกันนะครับตอนนี้ภาพที่เราอัพโหลดเข้ามาเนี่ยบางทีเราก็อาจจะแบบต้องดูก่อนว่าใช้ภาพประมาณไหนนะผมโอเคผมก็ไปดาวน์โหลดอันนี้ของ Lazada มาแล้วกันนะครับเห็นไหมครับปึ๊บ1ครั้งอัปโหลดเพิ่มนะครับที่เขาแจกนี่แหละนะครับมีแจกอยู่เสร็จแล้วนะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่เลยครับลากครับลากมาแล้ววางค้างนะฮะนี่เห็นไหมนี่ครับมันก็จะเป็นอะไรครับได้แพนเนอร์แล้วแค่นี้ก็ได้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดไม่พอเราอาจจะต้องมีการตกแต่งนิดนึงนะครับว่าเฮ้ย66เรามีสตาร์โบนัสแจกใส่ลงไปนะครับหรือว่าตรงนี้เอาเป็นโลโก้ร้านก็ได้นะโลโก้ร้านเราแล้วก็ด้านขวามือเป็นรูปสินค้าที่เราเตรียมมานะครับรูปสินค้าเนี่ยอาจจะต้องไปตัดที่เรียกว่าตัดแบบเป็นภาพลอยหรือว่า PNG ก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยผมตัดรูปสินค้ามาแล้วผมก็รูปสินค้าผมใส่ปึ๊บแบบนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเลิกเอาสุดท้ายไม่ไหวจริงทำไม่เป็นอ่ะก็อันนี้เลยครับก็เป็นรูปพื้นหลังขาวแหละแบบนี้นะครับเอามาใส่แทนเลยมานะฮะนี่แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวก็ยังโอเควะถ้าเกิดทำไม่เป็นนะนะครับทำ PNG ไม่เป็นก็เนี่ยครับเป็นแบบนี้เลยนะครับดูแล้วผมมีอื่นไหมนะครับใส่สินค้าแนะนำนิดนึงนี่ก็ได้ครับนี่ครับได้ภาพแบนเนอร์แล้วเราเอาไปใช้ได้ซึ่งวิธีการทำแบบนี้เราสามารถที่จะกำหนดขนาดแล้วเราเอาไปใช้ในการออกแบบภาพที่เป็นสโตร์เฮดเดอร์ภาพยาวใหญ่ๆยาวๆที่เป็นภาพปกเขาเรียกว่าภาพแบนเนอร์ร้านภาพแบนเนอร์แนะนำร้านค้าครับตกแต่งร้านตัวนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ตัวหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเตรียมตัวคือเราได้กรอบภาพที่ลูกค้าแจกมาแล้วเนี่ยทำมันสักนิดนึงครับ
ภาพแรกของสินค้าเนี่ยควรทำนะครับควรทำภาพแรกทำแบนเนอร์นะครับหรือว่าเอาไปตกแต่งร้านโดยเอาภาพที่ Lazada แจกครับไปดีไซน์ใหม่เล็กๆน้อยๆครับอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสัก4ชั่วโมงต้องบอกอย่างนี้ต้องใช้เวลาเยอะสำหรับคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องการทำภาพเนี่ยสัก4ชั่วโมงทำภาพแรกของสินค้านะครับให้ออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับอาจจะเน้นไปที่สินค้าที่ขายดีก่อนนึกออกไหมเน้นไปที่ภาพสินค้าที่ขายดีและสินค้าที่นะครับมียอดเข้าชมสูงตัวพวกนี้ก่อนครับเพราะลูกค้าจะเจอสินค้าพวกนี้ก่อนเราอยากให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยเรามีร่วมแคมเปญนะครับร่วม6เดือน6ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำภาพพวกนี้ขึ้นมาแล้วกันนะครับอันนี้ฝากด้วยนะครับลองดูเนาะนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนด์ Lazada ด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบน Lazada ได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรนด์ Lazada นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ